าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนนะเดี๋ยวเราคงจะตอบคำถามกันอย่างต่อเนื่องทั้งทางสายโฟนอินเข้ามารวมถึงทาง SMS นะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับที่เห็นอยู่ในมือของผมนี้นะครับจะเป็นวารสารนะครับจากทางสภากาชาดไทยซึ่งจะส่งให้กับทางรายการเนี่ยเป็นประจำเนื่องจากพวกเราก็เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีการรณรงค์นะครับในสารงานบริการโลหิตครั้งล่าสุดเนี่ยใช้คำว่าแล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจนะครับด้วยการให้โลหิตนะก็ซึ่งก็สอดคล้องกันนะครับพวกเราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเข้ากว่าปีที่3แล้วนะครับประชาสัมพันธ์กันอีกหนึ่งรอบนะต้องบอกว่าสำหรับ60ท่านแรกที่ลงทะเบียนนะครับ26มีนาคมวันเสาร์เวลาบ่ายโมงเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึงคือวันที่2เมษายนนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับและสำหรับ60ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนนะครับก็จะตอบแทนน้ำจิตน้ำใจท่านที่ลงทะเบียนนะครับ60ท่านอย่างที่เรียนก็คือเราจะมอบนะครับพระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราชแก้วนะครับจากท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนให้เป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับ0851293697 0831997972สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์สดๆว่ากันต่อเลยครับพุธที่10มีนาคม36เวลา 11:34 นาทีถามทุกเรื่องหลังวันเกิดปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับย่าง24หลังวันเกิดจะเตือนอะไรระวังมีปัญหากับเพื่อนเรื่องเงินหรือพี่น้องนะครับแต่ถ้าคุณทำงานแล้วปีนี้งานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความสำคัญมากขึ้นถ้ายังไม่มีงานหางานก็จะได้งานความรักความสัมพันธ์กับคู่กรณีถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะคุณงอนแล้วเขาไม่ง้อนะเพราะว่าเกณฑ์ความรักต้นทุนก็เป็นกาลีทำบุญเสริมหลังวันเกิดถวายสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมนมเนยนั้นถ้าจัดให้ครบสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าครบทุกเรื่องแล้วนะครับต่อเลยฮะคุณสุชาดา24มิถุนายน31นักกษัตริย์มะโรงนะครับวันศุกร์ที่22วันศุกร์4ทุ่ม17งานกับเงินเป็นอย่างไรสินโชคไม่เอาระวังถูกเอารัดเอาเปรียบนะปีนี้ไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับใครนะครับในส่วนของสภาพคล่องจริงๆที่ผมเป็นห่วงเนี่ยนะครับมันก็คือหลังมิถุนายนนี้ไปอีกไม่กี่เดือนนะถ้าไม่มีหนี้จะเป็นหนี้นะครับถ้ามีอยู่แล้วก็จะเหนื่อยมากขึ้นฉะนั้นหลังวันเกิดแล้ว1การมีวินัยทางการเงินลดค่าใช้จ่ายก็ว่ากันไปการทำบุญเสริมนั้นให้คุณละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มก็ได้ครับที่ยังใช้การได้นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ส่วนงานหลังวันเกิดเป็นอย่างไรมูละหีนะถิ่นฐานมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วไม่ง่ายนะครับอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัดก็ได้รับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุหน่อยตามหลักมหาทักษาพระเคราะห์หรือเทวดาที่เข้าเสวยอายุตามช่วงวัยของแต่ละบุคคลของคุณนั้นจนถึง42ขณะนี้พระจันทร์เสวยอายุถ้าสะดวกครับให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาติอิระชาคตะระสาวันละ15จบไปเช่าบูชาบริกรรมคาถาอย่างที่ผมบอกเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านครับต่อเลยฮะคุณนุษนุษนะสอเสือนะฮะ12มิถุนายนปี36ครับเวลาบ่าย 3:02 นาทีจังหวัดระนอง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 ปฏิทินตรงกับวันคือเป็นคนวันเสาร์อยู่แล้วลัคนา
สถิตอยู่ในราศีตุลด้วยพื้นชะตาดาวศุกร์เล็งดวงชะตาเล็งลักเป็นพินทุบาทฉะนั้นก็คงจะเตือนในเรื่องของการทำธุรกิจการงานไม่ควรมีหุ้นความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ครองหนักนิดเบาหน่อยอภัยประคับประคองและที่สำคัญปีนี้ดาวเรือนคู่เนี่ยโคจรไปเจอกับคู่ศัตรูหรือว่าคู่แตกหักความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาและแน่นอนเรื่องเงินปีนี้มาแน่นะบาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนเงินและที่สำคัญผมกลัวจะทะเลาะกับคู่กรณีถ้าคุณมีคู่เพราะเรื่องเงินทองด้วยงานเป็นอย่างไรงานช่วงนี้ก็ทำดีไม่ค่อยได้ดีผมใช้คำนี้นะครับแต่ว่าปัจจัยบวกมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะออกแรงเยอะๆอย่าพึ่งท้อนะและสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับให้คุณบริจาคทุนอาหารกลางวันเด็กต่อเลยครับยังไม่ได้ยามีเกณฑ์กลับมาหรือไม่19เดือน2 25เที่ยงคืนนะครับก็คืนวันศุกร์เอาแล้วผมงงแล้วเอาใหม่19เดือน2 25ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องอ่ะฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะผมถือว่าคุณเกิดอันนี้คือเป็นข้อมูลวันสากล นะคะคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังเอาฟังให้ดีนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์ความรักเสียเลยแหละปัตตานีเป็นกาลีก็อาจจะมีปัญหาหรืออยู่ห่างกันแต่ถ้าถามว่าจะมีโอกาสกลับมาหรือไม่ปีนี้กาลีกัลกินียังมีความสัมพันธ์อยู่นะแต่น้ำหนักก็ลดทอนลงเอาเป็นว่าถ้าคิดอยากจะปรับความเข้าใจผมอยากให้ลองดำเนินการในช่วงเดือนในช่วงอายุย่าง35นี้นะครับแต่ว่าอย่ารวบรัดนะทำในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ถ้าหลุดปีนี้ไปผมว่าโอกาสคงลำบากการทำบุญเสริมเน้นของมีคมให้คุณซื้อมีดปลอกผลไม้หรือเข็มก็ได้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายพระสงฆ์สามเณรลุ้นเอาใจช่วยนะครับต่อเลยจ้ะคุณวิเชียน20มีนา23เวลา 6:00 ถึง 8:00 เช้าคนที่คบชายคู่หรือไม่อย่างนี้นะครับคู่เนี่ยคืออย่างนี้ของคุณเนี่ยปีนี้เหมือนกับว่าเขาช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเราได้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินอย่างเดียวนะอาจจะซัพพอร์ตในแง่ทุนทรัพย์ความสะดวกสบายก็ว่ากันเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของการซัพพอร์ตความรู้สึกแต่ประเด็นคือคุณยังไม่ได้ชอบเต็มที่คุณยังไม่ได้ชอบเต็มที่ผมฝากไว้พิจารณาอย่างนี้นะครับความคาดหวังกับสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงเหตุผลที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าในพื้นชะตาของคุณนั้นนะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักคู่ครองเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอยู่กันทะเลาะกันบ้างนะทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันบ้างหรือเบื่อหน่ายกันบ้างทรงดวงจะเป็นแบบนั้นลองดูครับถ้าทำการพิจารณาประเมินข้อดีข้อเสียแล้วดีมากกว่าเสียทำให้ดีที่สุดส่วนโชคลาภปีจอนี้ไม่เด่นจ้ะต่อเลยครับคุณดง25ตุลา25เวลา 3:30 ก็จะเตือนเรื่องสำคัญนะเรื่องแรกก่อนชีพจรลงเท้าก็ได้มีเกณฑ์โยกย้ายไม่ย้ายบ้านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ก็อาจจะเป็นลักษณะหมายถึงการโรเตทเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบแต่งานโดยรวมมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีสุขภาพให้ระวังพวกอาการแพ้นะครับพวกทางเดินหายใจการขับถ่ายนะดูดีๆแล้วก็ในส่วนของการทำบุญเสริมชะตานั้นย่าง34ให้คุณทำในส่วนของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ครับต่อเลยฮะคุณเบญญา24ธันวาคม14เวลา 10:30 นาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับความรักของคุณเนี่ยประเด็นในเรื่องของคู่เนี่ยมักจะไม่ใช่มักจะสิด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับก็มักจะอยู่กับใครก็แรกๆอาจจะดีนะครับแต่หลังๆก็อาจจะมีความไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องพยายามประคับประคองหน่อยนะครับแล้วก็เข้าย่าง46ไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะปรับตัวดีขึ้นแต่ท่องไว้นะไอ้คำว่าคู่ศัตรูเนี่ยมันไม่ได้ทุกอย่างอย่างที่เราคาดหวังหรอกครับในทางกลับกันถ้ายังโสดหลังวันเกิดไปแล้วก็จะเจอคนที่ถูกใจตอนนี้
เป็นลำดับของการตอบคำถามทางสายโทรศัพท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะจะดูให้ลูกชายนะคะวรพลนะคะจ้ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิด19เมษายน2525ค่ะกี่โมงครับเกิด16นาฬิกา29นาทีวันจันทร์ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับน้องวรพลตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34ใกล้เข้า35แล้วนะค่ะค่ะวันหน้าวันเกิดแล้วใช่อ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับการงานค่ะเป็นไงบ้างคะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เขารับราชการอยู่ค่ะราชการหน้าที่ความรับผิดชอบทำอะไรครับเขาเป็นฝ่ายตรวจสอบนะคะตรวจสอบบัญชีตรวจสอบการทำงานอย่างนี้แหละฮะของกรมประมงอะค่ะคือตรวจสอบกระบวนการการทำงานใช่ไหมตรวจสอบแบบว่าการผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไอ้นั่นนะคะตรวจสอบคุณภาพโอเคก็พวกงาน QC ถูกไหมค่ะค่ะจ้ะคืออย่างนี้น้องเกิดจังหวัดไหนครับเกิดกรุงเทพค่ะแล้วทุกวันนี้สังกัดทำงานอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะความจริงถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านตรวจสอบก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานต่างถิ่นฐานเนี่ยเขาจะโตเร็วกว่านี้ใช่แล้วก็ในดวงย่าง35เนี่ยอ่ะเข้าประเด็นเลยนะย่าง35เนี่ยมันมีทั้งดีทั้งเสียก็คือในเรื่องของงานเนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหานะครับหรือนะหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับใช่แล้วแปลงแบบไหนคะอาจารย์ก็การอาจจะเป็นการย้ายก็ได้ย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบก็ได้นะครับไปดีกว่าหรือว่ามันไม่ดีคะอาจารย์อย่างที่ผมเรียนนะถ้ามีโอกาสได้ถ้าหลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีโอกาสเปลี่ยนถือว่าดีกว่าไม่เปลี่ยนนะเอาเลยค่ะใช่แล้วถ้าเกิดเป็นหน้างานเดิมทำฟิลออดิตเนี่ยก็ผมใช้คำว่าถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดเนี่ยจะยิ่งทำให้มันสมรูปแต่ส่วนนึงการสังกัดกรมประมงอันนี้พูดถึงหน่วยงานนะดีนะดีสำหรับดวงเขาใช่ยาวๆว่ากันยาวๆเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงเตือนเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเลยนะครับหลังวันเกิดใช่หลังวันเกิดให้เขาอย่างนี้ครับหลังวันเกิดให้เขาพยายามหมั่นตักบาตรนะพยายามหมั่นตักบาตรให้ทำเป็นประจำเลยอาจารย์คะเขาสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์ที่เขาหยุดอะค่ะดีไหมคะผมดีอยู่แล้วสวดทุกวันได้ยิ่งดีไม่ต้องถามเลยเอาสวดทุกวันอาทิตย์ค่ะบอกให้เขาสวดทุกวันวันธรรมดาสวดบทย่อก็ได้มันกับมืดไงคะเขาก็ไม่มีเวลาสวดไม่เป็นไรก็ลองฝากไว้พิจารณานะเพราะจริงๆแล้วใช้เวลาประมาณเท่าวันละไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้มีคู่หรือยังเนี่ยค่ะจะถามคู่ครองเป็นไงคะมีไหมหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ฝากให้เขาดูให้ดีๆว่าคนที่เขามาคนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยมีพันธะหรือไม่มีตำหนิไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่ามีปัญหาเรื่องราวความรักจากใครคนอื่นแล้วเข้ามาหาเขาหรือไม่ดูให้ดีๆใช่หลังวันเกิดเนี่ยจะเด่นมากในเรื่องของความรักนะมีโอกาสจะได้เจอแต่ฝากประเด็นอย่างที่ผมบอกหมายถึงว่าเขามีพันธะอยู่แล้วยังไม่ได้รักกันดูให้ดีๆดูให้ดีดูให้ดีๆว่าขาดแล้วหรือยังเออค่ะจ้ะอ๋อค่ะตามนั้นสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพวกโรคเลือดนะไขมันก็ได้จางก็ได้นะครับแล้วถึงปัญหาพวกสายตาความดันพวกเนี้ยคอยตรวจเช็คจ้ะโอเคเนาะตามนั้นนะครับอาจารย์หนูบอกขอพระคุณอาจารย์นิดหนึ่งปีที่แล้วหนูดูอาจารย์ไว้ลูกชายว่าจะซื้อบ้านได้ไหมซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะอันแม่นมากเลยจ้ะยินดีด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะต่อเลยครับคุณปฏิวัติ27กุมภา07
เวลา6โมงเช้าวันพระศุกร์นะครับออกรถวันที่1เดือน3 59นี้ดีหรือไม่หรือวันไหนที่ดีที่ฉลกหน้าตีไม่ยอมดูวันมงคลที่ผมบอกเดี๋ยวนะครับมีนาคมจริงๆแล้วในวันที่1ไม่เดี๋ยวสิออกไปแล้ว11ขออภัยฮะจัดคนเดียวแล้วตาไม่ค่อยดีวันที่11เดือน3แป๊บหนึ่งนะจ๊ะม11ไม่เชียร์ให้ออกเดี๋ยวผมดูให้ของคุณเนี่ยคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสเนี่ยพันธุเป็นอายุนะจ๊ะไอ้อย่างนี้ของคุณเลี้ยงอังคารเลี้ยงเสาร์วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่8แล้ววันที่8ขยับไปหน่อยขยับไปวันศุกร์ที่18นะเชื่อผมเลื่อนออกไปอาทิตย์หนึ่งนะผมรู้เวลาคนจะได้รถเนี่ยมันอยากออกเร็วๆนะครับเลื่อนไปอาทิตย์หนึ่งนะเป็นวันศุกร์ที่18เพราะว่าเลิกล่างมีดีทีที่ดีนะครับเป็นวันสิทธิโชคเลยนะสำเร็จสมปรารถนาและที่สำคัญเนี่ยวันศุกร์ดาวอังคารหมายถึงรถเนี่ยเป็นสีฉะนั้นออกวันที่18สตาร์ทรถออกจากโชว์รูมนะครับหรือว่าที่ที่เราไปเอาเนี่ยนะครับเช้าหน่อย 8:09 นไปจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สตาร์ทในช่วงเวลาดังกล่าวใส่โทนสีถ้าเป็นไปได้นะใส่ชมพูหรือขาวไปก็ได้นะครับการทำบุญเสริมแต่ปีนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหน่อยนะครับเว้นแต่ว่าถ้ารถที่คุณออกมาเป็นมือสองเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่อย่าได้ประมาทของคุณให้ไปทำฟันขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตนะครับทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลอันนี้ทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอต่อเลยครับคุณพรไพลินนะครับ8มิถุนาปี43นะครับเวลา 10:56 นสุขภาพการเรียนงานโชคลาภความรักครบเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนนะครับในช่วงย่าง16เนี้ยขยันหน่อยนะไม่ได้พูดแบบขอไปทีว่าขยันแล้วจะดีแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นเกณฑ์การศึกษาหลังวันเกิดไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของงานดูจากช่วงวัย15ปีย่าง16ก็คงจะไกด์ในส่วนของอาชีพที่ฉลกกับสาขาวิชาที่ควรจะเรียนนะในอนาคตแป๊บหนึ่งนะครับถ้าชอบหรือมีทักษะในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เชียร์แต่อยากจะให้เน้นพวกงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาให้กับยูเซอร์นะครับคนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันพวกนี้ได้นะอันนี้เด่นที่สุดเลยนะในพื้นชะตานะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักยังไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่าพื้นชะตานั้นยิ่งช้ายิ่งดีและควรจะมีตำหนิคู่ของคุณเนี่ย ดูดีมีเสน่ห์นะครับแต่เขาก็มักเอาแต่ใจตัวเองฉะนั้นถ้าได้ของเสียจะไม่เสียเลยเลข3แล้วค่อยว่ากันฝากระวังอุบัติเหตุอีกคนหนึ่งนะของหนูเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละบ่ายครับต่อเลยครับ11ตุลาสักครู่นะครับ11ตุลา39เวลา 14:11 อยู่นครสวรรค์นะครับคนนครสวรรค์กลางตอนบนเหนือตอนล่างนะครับลัคนาราศีมังกรก็มังกรช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องหน่อยละกันรวมถึงในเรื่องของอาจจะเดือดร้อนหรือทุกข์ใจเพราะในเรื่องของพวกที่อยู่อาศัยหรือว่าในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะจ้ะเอเซมต่อมาครับคุณเสกนะ15มกราคม12 15กันยาสิขออภัย15กันยา12นะครับเวลาเที่ยงนะวันจันทร์การงานการเงินโชคลาภเสียงโชคไม่เอากาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานแต่งานเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับ
ขยับขยายในทางที่ดีนะแล้วก็ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยละกันการเสี่ยงโชคนั้นผมไม่เชียร์ครับปีนี้ซื้อสายยางถวายวัดหมดเวลาแล้วเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของวันพรุ่งนี้ซึ่งมีความสำคัญในทางดาราศาสตร์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคลาดเดี๋ยวรับชมกันในเบรกหน้าครับ